พูดได้ครับมันสามารถพูดได้ได้ขอได้ไหมครับได้ขอได้ไหมครับโอเควันที่มาตั้งที่นี่แล้วก็ดูอลังการนะวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างงดงามดีมากนี่คือธรรมชาติส่วนหนึ่งของมนุษย์มีแต่ทำลายกันที่นี่มันไม่ใช่สร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ด้วยให้เข้าสู่ในบทบาทของธรรมชาติต้องเชื่อมโยงกันดินน้ำลมและอุณหภูมิความร้อนครับมาที่นี่วันนี้นะทางด้านผมใช้คำว่าตลาดสดตลาดแห้งมีผู้ถามจังเลยผู้คนไปหาผู้ผมก็นับไม่ถ้วนวันละไม่น้อยกว่า 15-20 คนเหมือนกันถามจังว่าใครสอนผมพิทักษ์ทุกวันนี้เรียกว่าลุงงอกลุงออกสุขภาพอนาคตเป็นอะไรกับท่านโพธิรักเป็นอะไรผู้คนถามผมก็พยายามที่จะสงวนคำพูดมาตลอดเวลาผมบอกมันถึงเวลาจะต้องเปิดเผยความจริงก่อนนิดเดียวเองเปิดเผยผมก็บอกว่าลองคิดดูนะถ้าถามคำนี้ถามว่าเป็นอะไรกันโพธิรัตน์เนี่ยเป็นลูกชายของน้องสาวพ่อผมซึ่งชื่อนายจูบุพิทักษ์แล้วใครก็คิดต่อไปตาทิดได้นั่นคือที่มาที่ไปแล้วมีคนถามบอกว่าทำไมคนละเส้นคนละสายไปมาอย่าไปคิดว่าคนละเส้นคนละสายครับมนุษย์ผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดปุถุชนธรรมดาต่างหากที่รู้ไม่ทันรู้ไม่ถึงรู้ไม่หมดก็เลยแบ่งแล้วผมก็ตอบผู้คนถามเป็นเช่นนั้นเพื่อเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็เลยถือโอกาสถามแทนชาวบ้านเขาว่าเพราะความสงสัยเนี่ยมันเป็นปรัชญาผมนั้นเรียนสองด้านถ้าสงสัยก็สงสัยร่ำไปแต่สงสัยแล้วไม่สนใจใฝ่รู้ติดตามติดต่อให้ลึกซึ้งลึกซึ้งก็สรุปกันเอาเองตำราพาไปตำราทางโลกพาไปก็เลยไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นคำตอบสุดท้ายแต่คำว่าปรัชญาแปลสงสัยใดๆก็ตามถ้าทุกความสงสัยไม่ว่าเป็นวิชาชีพปัจจุบันหรือทางโลกทางธรรมโลกุตระหรือสุญญตาปฏิพานแล้วก็ปรมัตถสัจจะถ้าคนที่รู้ตรงนี้ก็จะไม่หาก็จะไม่สงสัยเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยดีแล้วแต่ต้องได้ถามหาผู้ตอบคนที่เขาถามมาก็มาถึงวันนี้ก็มีคำตอบในสังคมค่อนข้างชัดแล้วว่ามีที่พึ่งมนุษย์ได้แล้วคนบ้านเมืองเราเนี่ย
สำคัญว่าเขาจะเลือกพึ่งหรือเปล่าพอเวลามีที่พึ่งพึ่งทางอะไรพึ่งทางปัญญาพึ่งทางจิตวิญญาณหรือว่าพึ่งการกระทำที่ให้รู้ให้เห็นก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วครับว่าพระโพธิสัตว์ณวันนู้นกับณวันนี้ต่างกันมากความสงสัยชาวบ้านที่สงสัยกันมามากมายต่างกองวันนี้มีคำตอบขึ้นน้อยสุดครับคนที่ติดตามถ้าผมประมวลนะครับว่า 100% ของเขามา 40% แล้วล่ะครับถนนสายพุทธที่ท่านได้เผยแพร่เผื่อแผ่นอกนั้นก็ยังกระเลวกระลาบกันก็ไม่ว่าอะไรกันเขาพุทธเราก็เราพัฒนามา 40% 45% ขึ้นไปเรื่อยตามที่ยังลงเหลืออยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างนั้นก็เมล็ดพืชเนี้ยทำเห็นชัดเจนอ้างถึงอ้างอิงได้ชัดเจนโดยที่ไม่มีข้อแม้นี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำกันมาแล้วผมฐานะที่เป็นญาติก็ตอบคำถามผู้คนในรูปแบบที่ว่าเคยไปไหมล่ะสันติอโศกส่วนหนึ่งก็มาดูไม่เคยไปเลยไม่เคยรู้จักเลยได้เห็นแต่ผ่านจอผ่านสื่อผ่านคำวิพากษ์วิจารณ์ตัวไปอย่างนั้นก็แปลว่ารู้ไม่จริงแต่รู้จริงก็เข้าถึงที่ประมาณนั้นยังมีโอกาสรู้จริงถ้าไม่ถึงที่โอกาสจะรู้จริงยากฉะนั้นก็ฉะนั้นปฏิบัติทางด้านฝ่ายธรรมะธรรมก็เช่นถ้าหากว่าไม่ยอมลงทุนในการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนาที่ให้วัคคชาโลกมันก็ได้แค่เปลือกเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันสุดท้ายแล้วอะไรทำเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็ถือโอกาสขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาอยากจะได้ปรัชญาของท่านโพธิรักษ์ผู้จ่าผ่านสื่อในนามของ YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือเป็นชื่อของผมทำอยู่ทุกวันนี้แพร่ออกอากาศมาตั้ง3ปีกว่าแล้วเน้นหนักเรื่องสุขภาพโดยใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคเพราะว่าโรครู้แล้วว่ามันเป็นมาจากตะวันตกตั้งชื่อโรคเสร็จแล้วก็เอาเคมีเข้าไปจัดการแล้วก็บอกว่ารักษาแล้วปีเนี่ยมันจะหายก็เลยเป็นฝ่ายอย่าไปยอมรับกรรมโรคที่เขาว่ามาพูดถึงอาการกันเพราะฉะนั้นใช้ธรรมชาติเนี่ยเยียวยารักษาเองธรรมชาติความคิดคิดอย่างไรมิจฉาทิฏฐิคิดอย่างไรสัมมาคิดอย่างไรถ้าใครคิดสัมมาเป็นคนนั้นก็จะไม่มีโรคแพ้ก็จะไม่เปลี่ยนเบียดไอ้ที่โรคเกิดจากความคิดก็คือสัมมาโทษมิจฉาอย่างเดียวตัวกูของกูอย่างนี้เป็นต้นตามที่เนี่ยกรอบความคิดอย่างนั้นมาตลอดแน่นอนครับโรคไข้จะมาเบียดเบียนทั้งนั้นกายและกายด้วยสุดท้ายก็มากมายเอาไม่อยู่แล้วล่ะจะเป็นแพทย์ทางเลือกก็จะเอาไม่อยู่กันปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงแพงก็แพงเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางออกทางออกถ้าหากว่าโดยเนื้อแท้แล้วต้องคือแนวทางของพระพุทธศาสนาคือเป็นทางออกของการดำรงดำเนินชีวิตต่อย้ำเป็นทางออกการแพทย์ทางออกเริ่มต้นอากาศต้องเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้เป็นยานะใครคนไหนที่บริโภคสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นยาถ้าใครไม่บริโภคก็เล่าไว้ทางนี้เข้าใจไอ้ที่บอกเขาบอกว่ายาคือเคมีเป็นพิษร้ายแรงด้วยถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกว่ายาสิ่งที่มันผิดกฎหมายแท้ๆเคมีสารเสพติดเป็นพิษเป็นโทษกับร่างกายผิดกฎหมายด้วยเขาจะบอกยาเช่นยาบ้าแล้วจะให้คนฟังไปไหนครับท่านลองช่วยขอความรู้เพราะจำแนกให้ฟังให้มันชัดคำว่ายามันคืออะไรถูกต้องตามกฎหมายก็ว่ายาเคมีแท้ๆ
ผิดกฎหมายก็บอกว่าอย่าก็เด็กรุ่นหลังจะไปทางไหนไม่มีทางออกต้านความผิดเลยครับขอได้โปรดเลยครับแสดงทัศนะกราบอารัธนาครับเราไปแยกให้เขาไม่ได้หรอกเขาจะแยกกันอย่างที่พูดเนี่ยเขาก็ต้องแยกด้วยกฎหมายแต่มันเรื่องของวัตถุสารเคมีหรือยาอยู่อะไรอะไรแบบพวกโลกเราก็พิสูจน์กันด้วยสารพิสูจน์กันด้วยสาระสารที่มันเป็นวัตถุพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียนเรื่องนามธรรมเนี่ยทุกทางใจมันเป็นทุกทางกายทุกทางกายก็ให้หมอให้คนที่เขาถนัดจะหมอแผนไทยจะหมอแผนปัจจุบันอะไรแล้วแต่เราก็แบ่งกันเรียนรู้เป็นคนละความถนัดความชัดเจนของแต่ละฝ่ายจริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่เกี่ยวข้องกับการไปรักษาทางกายเลยยิ่งเป็นสมณะเป็นพระเป็นพระภิกษุพุทธไม่ได้ไปรักษาเขาตายปราชิกอื่นยากวุ่นวายเพราะนั้นห้ามไม่เกี่ยวข้องการรักษาไม่ให้รักษาเลยถือว่าไปรักษาไข้เป็นอบัติฉันเพราะงั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดเรื่องพวกนี้นี่องค์นี้เขาเป็นหมอเป็นนายแพทย์จบมาทำแพทย์บันแพทย์เป็นนายแพทย์ทำงานทางแพทย์มาตั้งหลายปีถ้าไม่เอาเขามาบวชที่นี่ก็เห็นว่าทางนี้ดีกว่าทำรักษาทำจิตวิญญาณก็ต้องงดไปทางด้านโน้นเพราะงั้นเราก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันพุทธเจ้าทำไมเกี่ยวมันก็เรื่องกันรักษาใครรักษาร่างกายตายมายุ่งถึงประหลาดชีวิตวุ่นวายอะไรว่าจะมาแสดงออกเรื่องพวกที่ผมถามนี่แสดงออกไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวกันแสดงไปก็ผิดแล้วกฎหมายกฎหมายเรื่องของเพราะงั้นคนที่จะไปรักษาอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีทั้งจะไปรักษาอย่างแพทย์เหมือนกันแน่จะไปรักษาเขาแล้วเกิดมันวุ่นวายกับทางศาสนาเขามันไม่ถูกทางศาสนาพระเจ้าโดยเฉพาะศาสนาพุทธไม่เกี่ยวรักษาใครไปปลูกไปปรุงยางยังไม่ได้มหาศีลข้อที่7บอกชัดเจนรักษาใครให้ยาปรุงยาทำไม่ได้ทั้งจะยกเว้นได้ไหมครับว่าเช่นจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประมาณนั้นครับจิตรักษากายมันก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องจะมารักษาโรคจิตก็ต้องรักษากิเลสดิโรคมันเป็นเรื่องของเชื้อโรคมันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอาการ32ของสรีระก็ไปให้ผู้ที่มีความรู้ทั้งนี้พระเจ้าไม่ได้มาแล้วมันตายมันก็ตายทั้งเรื่องของสรีระมันไม่ได้ตายทั้งเรื่องวิญญาณถ้าตายทั้งเรื่องวิญญาณก็คือกิเลสตายหรือกิเลสที่มันเป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลตายอกุศลมันก็ตายในกรณีนี้อกุศลถ้ากุศลตายก็เป็นอกุศลถ้าอกุศลตายก็เป็นกุศลแต่ถ้าเผื่อว่าการตายการเป็นโลกุตระการตายอันนี้แหละศาสนาไม่มีความรู้กันแล้วในปัจจุบันนี้คือตายเพราะเป็นบุญตายเพราะเกิดบุญถ้าทำพลังงานจิตให้เป็นบุญได้บุญก็เป็นอาวุธบุญเป็นธรรมอาวุธที่ฆ่ากิเลสไม่เกี่ยวกับกุศลบุญบ
ีหน้าที่ฆ่ากิเลสและเกิดในปัจจุบันเท่านั้นในขณะที่ทำในขณะที่กิเลสเกิดบุญก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องสร้างพลังงานบุญให้เกิดให้ได้ให้เป็นสร้างพลังงานบุญให้เป็นพลังงานบุญประกอบไปด้วยปัญญาเป็นหลักปัญญาเป็นอาวุธที่จะไปประหารกิเลสได้กิเลสก็จะดับกิเลสดับแล้วบุญก็หมดปุญญาปาปะปริคีโนบาปปุญญาปาปะปริคีโนก็เสร็จอรหันต์หรืออรหัตผลก็เกิดปุญญาพระอรหันต์กับพระอรหันต์เป็นคนไม่มีบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระพุทธเจ้าท่านก็สิ้นบุญสิ้นบาปไม่เป็นคนมีบุญไม่คนมีบาปพระอรหันต์ทุกองค์ก็เป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะฉะนั้นบุญไม่ใช่เรื่องสมบัติบุญเป็นเรื่องของเครื่องมือกระฆากิเลสบุญมีหน้าที่ทำวิบัติทำให้ชิบหายให้ตายให้หมดให้สิ้นทำลายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ในศาสนาพุทธลึกซึ้งตรงนี้มากขออนุญาตครับสรุปเหนือบุญเหนือบาปได้ไหมครับในเวลาเดียวกันครับใช่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เหนือบุญเหนือบาปเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วไม่มีทำบุญทำบาปอีกทำแต่กุศลเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพปาปัสสะกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าทำอยู่มีกรรมกิริยาอยู่ก็จะกุศลสู้ไปสัมปทาทำแต่กุศลไม่มีอกุศลไม่มีบาปอีกบุญก็ไม่มีอีกพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วทำบุญไม่เป็นอีกแล้วไม่มีทำบุญอีกแล้วเพราะจิตท่านสะอาดเป็นสุสากิตตประโยชน์ตะปนังทำจิตสะอาดแล้วจึงเป็นผู้ที่ตามโอวาทปาติโมกข์สามสัพพปาปัสสะระไม่มีบาปเพราะฉะนั้นถ้ายังชีวิตอยู่ยังเป็นกรรมกิริยาทุกกรรมกิริยาก็เป็นกุศลกุศลสู้ประสบตามีเป็นต้นแต่เรื่องนี้มันไม่เข้าใจพี่ไปเข้าใจว่าส่วนบุญผู้ที่ปฏิบัติธรรมะฆ่ากิเลสได้เกิดส่วนบุญไปเข้าใจบุญไม่ได้ว่าเป็นเครื่องทำลายก็เนื่องว่าไปได้บุญได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่ได้การทำให้กิเลสหายไปส่วนนึงกิเลสเรามีก้อนนึงเราได้ไปส่วนนึงของกิเลสทำลายไปในส่วนหนึ่งกิเลสยังไม่หมดก้อนกิเลสกิเลสมีร้อยได้ไป25ได้ไป30ได้ไป50นั่นคือส่วนบุญส่วนที่ได้ทำลายออกไปแล้วส่วนที่ได้นี่คือส่วนที่เสียไปส่วนที่กิเลสหายไปสูญไปเสียไปอย่างที่ในหลวงตรัสการได้คือการเสียขาดทุนคือกำไรการทุนก็เราคือกำไรของเราแต่คนเข้าไปถึงภาษาโลกุตระก็ไม่ได้ดูจุดนี้เป็นจุดต่อโดยภาษาก็ฟังยากโดยภาษาก็ท่านพุทธคันธารที่พอจะฟังภาษาแล้วก็ฟังทันแล้วใครควรตามนะครับแค่ภาษานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอจะหาก็สามารถเข้าใจภาษาได้มันก็จะเลยภาษาประมาณนั้นนะครับคำว่าบุญและบาปก็คือภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นการใช้ผิดๆกันครับถ้าหากว่าภาวะนี่มันเลยไปแล้วก็จะรู้อ๋อนี่เหรอบุญบาปนี่เหรอคือภาษาประมาณนี้ถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ไม่ได้เมื่อคนมันดูรู้กันดูภาษาเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยมันให้ต้นโทษได้เป็นประโยชน์เห็นเช่นถ้าหากว่าใช้ภาษาสำหรับผ่านผู้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมได้เข้าสู่ภาวะเช่นขออนุญาตโสดาปัตติอนาและอรหันต์ก็จะเลือกใช้ภาษาในแต่ระดับถ้าคนไหนฟังเข้าใจตามก็แปลว่ามีบุญก็แล้วกันที่ฟังภาษาของพระอรหันต์ได้รู้ได้เข้าใจตามแต่ถ้าหากว่าสุดภาษาแล้วก็ต้องปฏิบัติเองทีเนี้ยถ้าได้พามาได้มาปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอภาวะสภาวะแล้วมันต่างกันอยู่ตรงนี้มันเชื่อมอยู่ตรงนี้มันตัดต่ออยู่ตรงนี้โอ้โหมันสุดแสนที่จะเป็นอัตโนมัติหรือทิฏฐิประมาณการไม่สามารถเอามาเทียบได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือใดๆก็ตามในโลกใบนี้แปลว่าโลกีวิสัยมาเทียบไม่ได้เลย
ถ้าหลวงพ่อสุโรบุตรจริงๆแล้วก็มันเขาเวอร์ได้หลายอย่างได้หลายนะประมาณนั้นหรือไม่ประการใดครับท่านจริงๆมันก็ต้องอาศัยภาษาเทียมมันแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกียันโลกุตระถ้าเข้าใจสภาวะของความเป็นโลกของโลกียะก็โลกียะโลกุตระก็เข้าใจถูกต้องว่าสภาวะของโลกุตระโลกุตระมันหมายเอาคือก็จิตที่มันเป็นอกุศลจิตหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งไวยพจน์กันว่าบาปมันเป็นกิเลสที่เป็นอกุศลเป็นส่วนที่ไม่ดีแล้วโลกุตระก็คือต้องมีญาณมีปัญญารู้จักกิเลสตัวนี้รู้จักอาการลิงคานิมิตอุเทศรู้จักตัวสภาวะของกิเลสของตนเองจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเห็นความจริงด้วยไตรลักษณ์เห็นความจริงว่าโอ้ไอ้พวกนี้นี่มันเป็นอาการที่มันไม่ใช่ตัวจริงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันไม่เที่ยงมันเกิดมามันเป็นเหตุแห่งมันเกิดมาในจิตคนที่โง่เอาวิชามันก็เลยเป็นทุกข์เพราะคนที่ยังล้างกิเลสอย่างนี้ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันโง่มันเป็นเจ้าเรือนมันเป็นเจ้าของจิตพอกำจัดออกไปได้พิจารณาโดยไตรลักษณ์เห็นความจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ตัวตนตัวปัญญาตัวนี้เป็นพลังงานที่คนนั้นเกิดจริงๆเป็นจริงๆชัดจริงๆมีประสิทธิภาพจริงๆทำให้กิเลสมันละลายทำให้ความโง่มันหายไปทำให้กิเลสมันหายไปจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดปฏิบัติจิตตัวเองลดกิเลสดับกิเลสได้อย่างนี้มีความรู้แล้วก็มีความจริงความจริงกิเลสมันดับหรือว่าวิมุตติมันหลุดจากกิเลสแล้วแล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะมีความเห็นชัดเจนถึงวิมุตติมันเป็นอย่างนี้เองก็ทำเช่นนี้อีกทำปฏิบัติอย่างที่มันเราคิดนึกอย่างนี้เราสัญญากำหนดหมายความรู้ขึ้นมาโอ้มันรู้อาการกิเลสที่มันไปสัมผัสอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดและแยกเราพอเห็นกิเลสพอเห็นจิตของเราเกิดตักกะวิตกะแล้วเราก็เปลี่ยนพิจารณาแยกกิเลสได้อ๋อไอเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นจะไปพิจารณาก็พิจารณากายในกายพิจารณาจิตเวทนาในเวทนากายในกายก็คือพิจารณาแยกให้เป็นสองรูปกับนามภายนอกกับภายในเกิดปัจจัยมีสภาพที่รู้นามเป็นตัวธาตุรู้รูปเป็นตัวยถูกรู้เจตตัวที่ถูกรู้มันก็จะเป็น2กายในกายคือคำว่า2 2นี้ก็คือเวทนา2เหมือนกันเป็นทเวธรรมาเป็นธรรมะ2กายก็2เวทนาก็2เพราะฉะนั้นเมื่อกายคือรูปกับนามรู้จักตัวรูปนามเป็นธาตุรู้แล้วก็พิจารณาต่ออีกไอ้และไอ้2ที่ซ้อนอยู่ใน2เนี่ยซ้อนอยู่ใน2เป็นเวทนาที่ซ้อนอยู่ในกายเนี่ยกายคือ2เวทนาก็คือ2เวทนา2ซ้อนอยู่ในกายเนี่ยก็ต้องพิจารณาเห็นว่ากายตัวหนึ่งน่ะคือกายแท้กายตัวหนึ่งคือกายเก้กายเทียมเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกสมบูรณ์แบบมันเป็นความรู้สึกที่มีอะไรไปผสมหรือว่าสาสังขาริกังมีอะไรไปสังขารปุ่มแต่งร่วมเป็นมารหรือเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เรียกมันโดยภาษาวสุเป็นมารก็เรียกว่าทุกข์หรือเทพบุตรมารเรียกมารตัวนี้เราหลงผิดก็ไปเรียกมันว่าเป็นเทพบุตรที่แท้มันคือมารเทพบุตรมาที่แท้มันตัวมาแต่มันหลอกคนต้องเรียกว่าเทพบุตรก็ฆ่าตัวก็แปลว่าสภาวะนี่มันเป็นในลักษณะอิชปัจจตากันอยู่ใช่มันเกี่ยวข้องกันอยู่แน่นอนมันคืออันนี้อย่างนี้มันตัดใครกันไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่มีอะไรอยู่โดดเดียวมีสิ่งที่โดดเดียวเดียวแดจบสมบูรณ์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานสภาวะนิพพาน
นอกนั้นไม่มีอะไรโดดเดี่ยวหรือสภาวะศูนย์นิพพานศูนย์โดดเดี่ยวเดียวชัดเจนทำได้ผู้ใดทำได้ผู้ใดทำได้ถาวรก็ไปนะคำว่าศูนย์ที่ว่านี้มันหมายความอาการิโกทันทีเลยมันก็อาการิโกทุกอย่างก็อาการิโกเองอาการิโกคือมันจำกัดว่าเวลาใดที่จะเรียนเวลาใดที่จะรู้เวลาใดที่จะมีอะไรในกาละที่มันมีกาละอยู่คุณมีกรรมคุณมีความมีการเรียนรู้จากกรรมได้ทุกกรรมกรรมกับกาละอาการิโกท่านที่อยู่หน้าจอทุกรอบครับขออนุญาตที่ท่านใดฟังภาษาพระพุทธคำแหงซึ่งเป็นภาษาของพระอรหันต์พระเจ้าราหมายมาราท่านพระรัมมิจ้าคือเนน้อยกว่าท่านวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พร้อมนำดินครับวันหนึ่งก็เลยใช้รหัสอันเป็นภาษาไทยพยัญชนะ44ตัวแล้วก็สระวรรณยุกต์ลงมาพิจารณาดูว่าภาษาอังกฤษเขามีสระแค่5ตัว A E I O U เขาครองโลกได้แต่ภาษาไทยสระกันมีตั้ง21ตัวคุณก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีบุญหรือเปล่าการที่คุณไม่รู้เรื่องคือการทะเลาะเบี้ยวกันเพราะต่อไปนี้เมื่อมีพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ภาษาไทยให้มาสื่อสารในการกันเพราะนั้นจงฟังภาษาไทยให้รู้ให้เข้าใจบุคคลที่สื่อภาษาไทยในรูปแบบของอรหันต์ได้มันก็คงหาได้ไม่ง่ายนักครับถ้าสมมติว่าในใจของท่านเกิดมันมีอยู่แล้วในแผ่นดินโลกใบนี้จะอยู่ในประเทศใดจังหวัดใดคนที่มีบุญหรือมีปัญญาเท่านั้นจึงจะวินิจฉัยกับสิ่งแบบนี้ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีสิ่งนั้นมันก็สัตว์โลกก็ไปเป็นตากครับนั้นคนที่มีสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันตามรูปแบบที่ท่านพระวจนะได้กรุณานำพาผู้คนทำบุคคลภายนอกมองเข้ามาเฮ้ยไร้สารแต่งเนื้อแต่งกายก็ใช่คนที่เขาเด็กลูกแต่ถ้าหากว่าก่อเรื่องนามไม่ได้สนใจรูปนี้เป็นต้นนั้นการที่รู้เรื่องรูปเรื่องนามนั้นเรื่องกายนั้นเป็นสองภาวะอยู่เป็นภาวะของอิทัปปิตาแม้แต่ใจต้องมีสองภาวะอิทัปปิตาไอ้อิทัปปิตาอิทัปปิตาโอ้ถ้าไปถึงจิตแล้วคนไหนที่ไม่ถึงตรงนั้นก็ยากที่จะแจ้งภาษาอธิบายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นแน่นอนครับศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ก็ต้องดำรงอยู่กับชีวิตประจำวันให้ได้และจะมีโอกาสไต่เต้าขึ้นบันไดไปมาถึงนาทีนี้แผ่นดินไทยภาษาไทยก็คือภาษาพระอรหันต์ขอให้ท่านที่อยู่หน้าจออยู่ในกระดานโลกใบนี้ภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์สื่อสารจบนะท่านได้กรุณาเพิ่มเติมไหมครับน่าขนาดนี้ก็เยอะแล้วฟังเอาทำความเข้าใจดีๆเถอะโอเคครับก็ด้วยความขอรบถอยหลังไปไม่รอด5ปีครับที่จะมาไม่ได้เจตนาไม่ได้นัดหมายใจแต่ทั้งนั้นมาตามบทบาทเวลาก็ได้มาได้ขอข้อถามอย่างน้อยสุดอีทัพยตาอีทัพยตาก็ได้แล้วนะครับท่านหน้าจอนะครับก็ได้พิจารณาให้ได้เพราะว่ามันมีผู้คนพูดถึงอีทัพยตาเนี่ยโอ้โหเละตุ้มเป้มันเยอะสุดท้ายก็ดูมันจะเป็นวาทกรรมกันไปหมดเลยเวลาพึ่งอะไรกันพ่อไม่ค่อยจะได้งั้นสถานที่แห่งนี้เอาว่าสันติอโศกกันแล้วกันปฐมอโศกกันนะอโศกธานีราชธานีอโศกธานีอโศกมาดูฮะดินฝั่งแม่น้ำมูลนะครับ15ปีถอยหลังไป20ปีถอยหลังไปกำพันนี้มาดูครับมันคนละเรื่องครับสถานที่นี้เป็นเรื่องของเกษตรค่อนข้างจะชัดเจนมากคงจะไม่มีตัวอย่างใดในแผ่นดินสยามแห่งนี้ได้ดูได้ศึกษาเด็กก็มาเล่นน้ำเล่นอะไรต่างๆประมาณว่าโหยิ่งกว่า
มันแก่งเฉลือไม่มีแล้วตอนนี้อาจารย์นี่ก็เลยกลายเป็นแก่งเฉลือแทนเด็กก็ชอบใจเนี่ยนี่แก่งสะโพกที่นี่แก่งสะโพกครับผมแขนต้องตกนั่นคือผลเลี้ยงสาริกาครับที่ได้มีให้ดูสูงถึง20ถึง30เมตรเลยครับค่อนข้างจะอลังการงานสร้างโดยศิลปะและก็เจือธรรมชาติลงตัวมากโอเคครับขอเดชกราบการด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านทำหน้าที่ต่อไปในฐานะที่เผ่าพันธุ์มันผูกพันธุ์อยู่จะเป็นสมบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาให้ท่านกายรูปแบบท่านทำอยู่ผมก็มารูปแบบของท่านอยู่ทั้งหมดก็คือเพื่อมนุษยชาติเหมือนกันครับโอ้โหเปิดตัวเต็มที่วันนี้โอเคครับขอบคุณครับกราบลาผมจะต้องไปต่อครับหนังสืออย่างหนังสืออ๋อเล่มสำคัญเนี่ยมันจนที่มีแต่อ๋อเล่มอยู่ที่นี่นี่ในห้องนี่ของคนจนที่เป็นบุญนี่ยอดครับอ้าวให้สองคนเลยนะบุญโลกจริงๆนะที่มันนี่เพื่อตื่นมากอย่างแรงนี่อาจจะช่วยออกไปไหวไหมอ้าวไม่ไหวแม่หนังสือดีๆหอบไม่เป็นนั่นแล้วผมไปนึกถึงสงครามโลกนะอันที่สามตอนนี้นะถ้าไม่มีเพื่อนที่จะเนี่ยที่จะทำงานเนี่ยผมไม่ได้ทำงานนะโอเคครับขอให้ได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลจันรองโลกเพื่อคุณโลกขอจับหัวว่าไงดีนะครับเป็นใหญ่ยืน57ปกติรับเธอน้องเต๋อเลยต้องหาที่มาก็เดี๋ยวนี้มีโอเคนี่เราเก็บพอแล้วเก็บพอแล้วประสบการณ์สมองจะรับไหวไหมดังนั้นก็ตามทีแต่ละบรรทัดแต่พารากราฟแต่ละความนั้นมีความหมายทั้งหมดจากภาษาว้าวดีจังเลยเดี๋ยวคุยกับท่านสักหน่อยนึงเผื่อว่ามีอะไรเติมเติม